อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพหรือ Biorefinery เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตเชื้อเพลิงสารเคมีและวัสดุจากวัตถุดิบที่ได้จากพืชหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบฟอสซิลซึ่งเหลือน้อยลงทุกวันและต้องนำเข้าจากต่างประเทศกลุ่มวิจัยเทคโนโลยี Biorefinery และชีวภัณฑ์ Biotech สวทช.ได้บูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีทั้งทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมเคมีมาช่วยเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในประเทศไทยอย่างสูงสุดเพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมและร่วมผลักดันอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพไทยสู่ระดับโลกห้องปฏิบัติการร่วมด้านพลังงานและเคมีชีวภาพก็จะเป็นโครงการห้องปฏิบัติการร่วมที่จัดตั้งระหว่างไบโอเทคนะครับที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะครับร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมจท.นะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมีนะครับเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาเทคโนโลยีแบบสหสาขาวิชานะครับเพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรคาร์บอนหมุนเวียนของประเทศนะครับโดยเราก็จะเน้นการใช้ประโยชน์จากชีวมวลซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแล้วก็ตอนนี้ก็จะขยับไปสู่การใช้ประโยชน์ของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในการเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับสารชีวเคมีพันธุ์แล้วก็สารเคมีมูลค่าสูงครับปัจจุบันนะครับกลุ่มลูกค้านะครับก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงานนะครับซึ่งต้องการจะเปลี่ยนแหล่งวัตถุดิบนะครับจากแหล่งฟอสซิลนะครับเป็นแหล่งทรัพยากรหมุนเวียนนะครับที่เป็นวัสดุทางการเกษตรซึ่งสามารถหมุนเวียนได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับกับกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลเอทานอลแล้วก็เชื้อเพลิงชีวภาพต่างๆที่ต้องการจะมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆครับงานวิจัยของผู้จัดการเรานะครับก็จะเป็นการพัฒนากระบวนการใหม่นะครับผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับในรูปแบบของสหสาขาวิชานะครับที่เอาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพผนวกเข้ากับวิศวกรรมเคมีนะครับโดยปัจจุบันก็จะมีลูกค้าทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมรายใหญ่รายกลางแล้วก็รายเล็กที่ทำร่วมกับเราผ่านโครงการวิจัยที่รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับครับก็สำหรับส่วนการขยายผลในระดับกึ่งอุตสาหกรรมนะครับก็มีไปเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนเป็นหลักนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าจุดเด่นของห้องปฏิบัติการของเรานะครับคือทุกโครงการที่เราทำดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชนนะครับเราพยายามที่จะคิดเสมอว่าจะสามารถ deliver ออกไปเป็น asset อะไรให้กับภาคเอกชนได้บ้างซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลหลักครับว่าทำไมเราจำเป็นต้องมี pilot facility นี้นะครับเพื่อที่จะสามารถผลิตต้นแบบที่มีคุณภาพที่คงที่และมีปริมาณมากพอที่ภาคเอกชนเนี่ยจะสามารถนำไปทดลองตลาดได้รวมถึงมีผล feasibility เบื้องต้นที่สามารถดีไซน์ได้ว่าโปรเซสที่ทำขึ้นมาเนี่ยจะ feasible หรือเปล่าและ go หรือ no go หรือจะ go ไปข้างหน้ายังไงให้คุ้มทุนนะครับซึ่งเทคโนโลยี Biorefinery นะครับก็จะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการผลักดันอุตสาหกรรมเกษตรนะครับตามแนวทางการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของชาตินะครับโดยเพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนะครับและแนวโน้มการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Biorefinery นะครับมีการเติบโตอย่างแน่นอนอย่างที่ไทยนะครับได้ไปคอมมิตไว้ว่าจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลในปี2050จากจุดนี้ไปถึงจุดนั้นนะครับยังไงก็ตามธุรกิจทางด้าน Biorefinery ก็จะมีการเติบโตเรื่อยๆเป็นโค้ดเคิร์ฟที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับผมอีกหัวใจสำคัญที่จะผลักดันให้วัตถุดิบจากภาคการเกษตรนะครับเกิดมูลค่าเพิ่มได้คือการบูรณาการให้ทุกส่วนนะครับสามารถสร้างมูลค่าได้แบบไร้ของเสียครับเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีการแยกองค์ประกอบชานอ้อยนะครับซึ่งแต่ละส่วนสามารถต่อยอดเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ชีวภาพสารชีวเคมีพันธุ์และพลาสติกชีวภาพเพื่อพัฒนาต้นแบบที่สามารถมี potential ในอุตสาหกรรมต่างๆต่อยอดไปได้อีกในอนาคตนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นแนวทางที่สามารถต่อยอดเป็น biocomplex ได้อย่างราบรื่นครับ BCG เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม